Jaws, sparking innovative thoughts. สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับอรนุชเลิศสุวรรณกิจค่ะซึ่งวันนี้ค่ะเรามีสเปเชียลเซสชั่นพิเศษนะคะที่เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของความยั่งยืนนั่นเองนะคะหรือว่าหลายๆคนเรียกคำนี้ว่า sustainability นะคะในภาษาอังกฤษต้องบอกว่าความสนใจนะของ corporate แล้วก็แบรนด์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือองค์กรขนาดเล็กนะคะกำลังให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของ sustainability เนี่ยคนเนี่ยสนใจกันตั้งแต่เรื่องของก่อนที่โควิดจะเกิดแล้วแต่พอที่เกิดสถานการณ์อย่างเรื่องของโควิดเข้ามานะคีย์สำคัญก็คือว่าเฮ้ยเราจะทำอย่างไรเพื่อให้ธุรกิจของเราเนี่ยสามารถสร้างความยั่งยืนได้นะเราพูดไปอีก10ปี20ปีข้างหน้าอนาคตของธุรกิจเรายังอยู่นะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของประเด็นนี้โดยตรงแล้วก็ทิศทางของโรคนะคะเป็นอย่างไรนะคะประเทศไทยเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็มีเทรนอะไรที่น่าสนใจบ้างซึ่งแน่นอนค่ะคนที่จะมาพูดคุยแล้วก็เจาะลึกถอดบทเรียนนะในเรื่องของความยั่งยืนได้ดีที่สุดนะคะคงไม่ใช่ใครอื่นนะก็คือดร.ศิริกุลเหล่าไกกุลนะคะหรือว่าพี่หนุ่ยของพวกเรานั่นเองนะคะปัจจุบันท่านเป็น Director of Sustainable Brand นะคะ Thailand นะคะหรือว่าชื่อย่อคือ SB Thailand นั่นเองนะคะวันนี้พี่หนุ่ยจะมาร่วมกันเจาะลึกการพัฒนานะพูดคุยเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะแล้วก็สิ่งที่องค์กรเนี่ยต้องเตรียมพร้อมรับมือในปี2022มีอะไรไปพบกับพี่หนุ่ยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่หนุ่ยสวัสดีค่ะมิมี่สวัสดีค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากนะคะเพราะว่าเรื่องของ sustainable เนี่ยหลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจกันเยอะมากนะคะแต่ว่าเชื่อว่าหลายคนก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงหรือว่าบางคนอาจจะเริ่มทำแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยไปถึงจุดไหนนะคะวัดผลอย่างไรบ้างวันนี้ก็เลยอยากจะเรียนเชิญพี่หนุ่ยค่ะมาพูดคุยกันแล้วก็เชื่อว่าปีหน้าค่ะน่าจะมีหลายๆแบรนด์ค่ะที่ตอนนี้เราฝ่าวิกฤตโควิดกันมาแล้วแต่เราก็ต้องแคร์เรื่องนี้ด้วยนะเป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะก็เลยขออนุญาตเรียนเชิญพี่หนุ่ยมาคุยกันเรื่องนี้โดยตรงค่ะค่ะยินดีเลยค่ะค่ะพี่หนุ่ยคะวันนี้เนี่ย เราจะมีหลากหลายมิตินะคะที่อยากจะพูดคุยกันนะคะโดยมิติแรกค่ะพี่หนุ่ยตอนนี้เชื่อว่าหลายๆองค์กรในประเทศไทยนะคะก็มีคนให้ความสำคัญเรื่องของการสร้างเรื่อง sustainability นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยในเชิงของ context ระดับโลกแล้วกันนะคะว่าความตื่นตัวของคนที่สนใจเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยในระดับโลกเป็นอย่างไรแล้วถ้าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยกับพี่หนุ่ยมันมีความแตกต่างมากน้อยแค่ไหนเมืองไทยเรายังช้ากว่าเขาไหมหรือว่าเราแบบตอนนี้กำลังแบบเริ่มตื่นตัวเริ่มใกล้เคียงกับประเทศอื่นๆในโซนยุโรปโซนอเมริกาแล้วค่ะพี่หนุ่ยปูพื้นอย่างนี้ก่อนนะคะมิมี่ค่ะพี่หนุ่ยว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องของความยั่งยืนนะคะบางทีเราก็นึกว่าโอ้โหเป็นคำแบบใหญ่มากเลยให้ UN เป็นคนพูดละกันนะคะแต่เวลาถ้าเราพูดว่าหัวใจในการที่เราจะลุกขึ้นมาสร้างความยั่งยืนเนี่ยมันคือการเกื้อกูลมันคือการทำธุรกิจอย่างรับผิดชอบมันคือการทำธุรกิจอย่างที่เราไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะมิมี่ถูกไหมคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยกับคนไทยอ่ะที่คำว่าน้ำใจความเมตตากรุณาเนี่ยเราเกิดมาพร้อมกับสิ่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดในบริบทที่เป็นคำภาษาอังกฤษแล้วคำยากๆเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยไกลตัวว่ะเราเล็กๆมากเลยเราคงทำอะไรสู้กับฝรั่งเขาไม่ได้แต่ความจริงถ้าเราแบบลงไปเจาะลึกลงในเนื้อแท้นะคะเราจะรู้ว่าคนไทยเนี่ยก็ทำเรื่องนี้กันมาเนิ่นนานนะคะแต่ก็เหมือนทุกเรื่องในชีวิตค่ะคนในภูมิภาคเนี้ยหรือเราเนี่ยทำเยอะแต่เวลาที่เราจะมาสรุปเป็นบทเรียนเวลาที่เราจะมาทำให้มันเป็นระบบเนี่ยนะคะเราทำได้ช้ากว่าน้อยกว่านะคะถ้าพี่หนุ่ยพูดในภาษามิมี่เลยก็คือว่าเราเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้กับเรื่องพวกนี้เนี่ยน้อยไปนิดนึงนะคะเวลาเราทำอ่ะเราก็ทำแล้วเราก็รู้สึกอ๋อว่าเวลาเราขึ้นมาดูแลใครเราไปดูแลชุมชนน่ะมันก็ไม่ต้องมานั่งทำรีพอร์ตไม่ต้องมานั่งวัดผลเราก็ทำของเราไปตามประสาแต่เวลาที่เป็นฝรั่งเขาทำนะคะเรื่องพวกนี้เนี่ยมันมีการบริหารจัดการมันมีการวัดผลเพราะฉะนั้นก็จะเอาเรื่องของเทคโนโลยีมาใช้เยอะนะคะค่ะก่อนโควิดเนี่ยคนพูดเรื่องพวกนี้เยอะมากเลยถูกไหมมีทุกคนก็เนี่ยเริ่มต้นมาจาก CSR
เสร็จแล้วเราก็กระเถิบมาเป็นเรื่องของ CSV เราบอกทำ CSR ไม่พอละต้องลุกขึ้นมาcreating share value นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาที่คำว่า ESG พอมาเจอตัว C เข้าไปเนี่ยทุกคนก็กระเจิดกระเจิงหมดเลยโควิดมาปุ๊บเนี่ยทุกคนก็บอกว่าจะ ESG จะ CSR อะไรเนี่ยก็ไม่ไหวละมันไม่เอาละเรื่องความยั่งยืนรอไว้ก่อนละกันตอนนี้เอาเรื่องของขอให้รอดปลอดภัยกว่าก่อนนะคะซึ่งความจริงแล้วไม่ผิดนะคะความจริงแล้วไม่ผิดเลยเพราะว่ามันเป็นปกติอะค่ะว่าเวลาที่อย่างเราเนี่ยเราเจอโควิดเนี่ยมันไม่ต้องพูดถึงธุรกิจนะเราพูดถึงความเป็นคนนะเรายังอยู่บ้านเลยถูกไหมเรายังต้องรอเลยว่าเดี๋ยวรอให้มีวัคซีนก่อนเราถึงจะกล้าออกไปใช้ชีวิตตามเดิมถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจก็เหมือนกันค่ะพอมาเจอตัวคริสแบบนี้ก็ธรรมดาก็ต้องพูดกันเรื่องคำว่า resilient ก่อนจะไปพูด sustainability แต่ถามพี่ดุ๋ยนะคะพี่ดุ๋ยคิดว่าพวกนี้มันเป็นภาวะของการตระหนกตกใจนิดหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่าเรื่องความยั่งยืนรอไว้ก่อนแล้วกันแต่ความจริงเนี่ยมันต้องมองอีกมุมนึงค่ะว่าคำว่าความยั่งยืนเนี่ยความจริงมันเป็นเป้าหมายนะคะมันเป็นปลายทางแต่ก่อนที่จะถึงปลายทางนั้นน่ะก็ต้องธรรมดาก็ต้องทำให้มันรอดก่อนต้องทำให้มันมีรีซิเลียนก่อนต้องทำให้มันก้าวข้ามสิ่งที่เป็นวิกฤตไปได้ก่อนเสร็จแล้วก็มาทรานส์ฟอร์มตัวเองในการที่จะพัฒนาตัวเองเข้าไปสู่เป้าหมายของคำว่าความยั่งยืนเพราะฉะนั้นถ้าถามพี่หนุ่ยนะคะพี่หนุ่ยพูดสรุปแบบง่ายๆตอนนี้พี่หนุ่ยคิดว่าในเรื่องของการทำเนี่ยแบรนด์ไทยธุรกิจไทยก็ไม่ได้แพ้ใครในโลกล่านะคะแต่เวลาพูดถึงการบริหารจัดการการวัดผลที่เป็นระบบเนี่ยพี่หนุ่ยคิดว่าตรงนี้เนี่ยเราอาจจะยังต้องไปอิงกับศาสตร์ทางตะวันตกเนี่ยนะคะมากกว่าเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เอาเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้พัฒนาที่วัดเรื่องพวกนี้ค่ะค่ะก็ต้องเอาเรื่องของพวกเทคโนโลยีต่างๆนะเข้ามาช่วยนะเพื่อจะได้เรื่องการวัดผลนะคะจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วตอนนี้ตัวเองอยู่ที่ไหนด้วยนะคะทีนี้มาเรื่องเพิ่มอีก2เดือนก็จะเข้าปีหน้าละค่ะเร็วมากเลยนะปีนี้ผ่านไปเร็วมาก10กว่าเดือนเหมือนยังไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะไปอีก2เดือนเท่านั้นเองนะกำลังจะเข้าปีหน้าแล้วแต่ว่าคนเนี่ยพอเริ่มฉีดวัคซีนกันมากขึ้นนะคะตอนนี้คนก็เริ่มอยู่กับโควิดได้แล้วนะคะก็เริ่มกลับมาให้ความสนใจมากขึ้นนะคะปีหน้ากับพี่หนุ่ยเราจะน่าจะได้เห็นเรื่องของเทรนด์ของความยั่งยืนในระดับภูมิภาคแล้วก็รวมถึงในประเทศไทยที่คิดว่าอะไรที่เราควรจะต้องให้ความสนใจบ้างไม่ว่าจะเป็นคอร์เปอเรทใหญ่หรือว่าคอร์เปอเรทเล็กค่ะพี่หนุ่ยว่าจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วก็น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการที่เราจะนำพาองค์กรนำพาธุรกิจไปสู่ความยั่งยืนเนี่ยก็คือว่าต่อไปเนี้ยองค์กรไม่ต้องทำคนเดียวละนะคะตอนนี้เทรนด์ก็คือว่าต้องไปชวนผู้บริโภคเนี่ยมาทำร่วมกับเราอย่าแยกเขาบอกไปต่างหากถูกไหมคะเมื่อก่อนเวลาเราพูดเรื่อง CSR เราพูดอะไรพวกเนี้ยค่ะเราก็จะเริ่มต้นด้วยคำว่า corporateเนี่ยองค์กรต้องเป็นคำนะคะแต่ตอนนี้เวลาที่เราจะลุกขึ้นมาอย่างเงี้ยมีคิดดูว่าทุกคนบอกว่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นแค่ครึ่งองศาเนี่ยตอนนี้ก็ไม่รู้จะอยู่กันยังไงละทีนี้วิธีการที่เราจะเปลี่ยนโลกพวกนี้ค่ะผู้ประกอบการหรือธุรกิจเนี่ยทำฝั่งเดียวไม่ได้หรอกตอนนี้เนี่ยมันชวนผู้บริโภคเนี่ยมาทำร่วมกับเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทรนด์ตอนนี้ในการที่จะทำเกี่ยวกับเรื่องความยั่งยืนนะคะไม่มีอะไรที่เรียกว่าเป็นเรื่องสำคัญเท่ากับการชวนผู้บริโภคเนี่ยมาร่วมกันช่วยในการเปลี่ยนแปลงแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นเวลาเราพูดว่ามาชวนเขามาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันต้องชี้กลับมาที่ตัวเองอะว่าผู้บริโภคเองก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคเองก่อนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดแบบเข้าใจง่ายๆนะคะก็คือว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยส่วนงานที่เราจะมักเห็นน้อยมากเลยในการที่ทำเรื่องความยั่งยืนคือเรื่องของการตลาดเนี่ยค่ะจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความยั่งยืนมากขึ้นค่ะตอนนี้เนี่ยมินนี่ก็จะเริ่มเห็นหนังสือนะคะไม่ว่าจะเป็น Good Advertising หนังสือต่างๆนานานะคะจะให้บทบาทความสำคัญกับเรื่องของการตลาดมากขึ้น
ว่าจะลุกขึ้นมาสร้างความยั่งยืนเนี่ยกรุณาอย่าชี้นิ้วไปที่แผนก CSR อย่างเดียวตอนนี้เนี่ยแผนกการตลาดก็กรุณาลุกขึ้นมาช่วยกันด้วยนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเธอพูดเก่งกว่าเธอนำเสนอเก่งกว่าเธอชักชวนคนได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมาใช้พลังของการตลาดในการที่จะช่วยกันเปลี่ยนโลกพัฒนาโลกกันดีกว่าอย่างนี้ค่ะคือที่นี่ไม่มีเทรนด์อะไรอย่างที่เรียกว่าเจาะจงว่าอะไรกำลังจะมาอะไรกำลังจะไปนะจ๊ะเพราะเรื่องพวกนั้นเนี่ยพี่หนุ่ยคิดว่ามันก็แล้วแต่ค่ายแต่ละค่ายเนี่ยจะวิเคราะห์จะมองจากมุมของใครก็ได้แต่สำหรับพี่หนุ่ยเนี่ยค่ะในฐานะคนทำแบรนด์เนี่ยสิ่งเปลี่ยนแปลงสำคัญของที่พี่หนุ่ยมองเห็นแล้วก็ในกลุ่ม SB เรามองเห็นเนี่ยก็คือบทบาทที่สำคัญมากขึ้นของมาร์เก็ตติ้งของการตลาดค่ะอืมค่ะทีนี้พอบอกว่าเราต้องเอาผู้บริโภคเข้ามาเป็นส่วนร่วมมาช่วยกันในการสร้างความยั่งยืนอยากให้พี่หนุ่ยช่วยขยายความตรงนี้เพิ่มเติมหน่อยค่ะว่าอย่างสมมติถ้าเป็นอย่างของมีอย่างเงี้ยเทคซอร์สเป็นแบรนด์เล็กๆเนาะมีจะเอาผู้บริโภคหรือว่าเอาคีย์สเตคโฮลเดอร์เข้ามาเกี่ยวข้องได้ยังไงคะพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่หนุ่ยขออนุญาตแบบเป็นแชร์สไลด์นิดหนึ่งได้ไหมคะมีค่ะเพราะว่าน้องๆที่ตามฟังอยู่เนี่ยจะได้ในภาพบอกว่าเรากำลังพูดแบบเรื่องอะไรกันอยู่นะคะเนี่ยค่ะเห็นสไลด์นี้ไม่ได้แปลว่าพี่หนุ่ยจะมาสอนเต้นระบำกันนะคะแต่วันนี้ค่ะเรากำลังบอกเลยว่าถ้าเราจะลุกขึ้นมาสร้างความยั่งยืนนะคะมันต้องร่วมกันนะคะวันนี้มันเป็นยุคที่เรียกว่าcollaboration การทำงานร่วมกันเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะคะทีนี้เวลาเราพูดว่า it takes two เนี่ยคือต้อง2คน2ส่วนมาทำงานร่วมกันเนี่ยไอ้2ส่วนที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะในความคิดของทาง SB นะคะเราคิดว่าส่วนแรกเลยเนี่ยแน่นอนก็ยังต้องเป็นแบรนด์อยู่นะคะทีนี้เวลาที่เราบอกว่ามาช่วยกันสร้างความยั่งยืนเถอะพี่หนุ่ยก็คิดว่าหลายคนก็มีความคิดแบบมีมี่อ่ะบอกว่าพี่หนุ่ยขาแบบเทคซอสเนี่ยเล็กมากเลยแล้วเราก็ไม่รู้เลยว่าเราจะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนแต่พี่หนุ่ยบอกเลยค่ะว่าองค์กรหรือแบรนด์เนี่ยนะคะไม่ว่าคุณจะเล็กแค่ไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับลีดเดอร์ชิพว่าเราอยากจะเปลี่ยนหรือเปล่าเราอยากจะลุกขึ้นมาทำธุรกิจอย่างรับผิดชอบไหมเพราะว่าพี่หนุ่ยก็พูดอย่างนั้นในทุกเวทีที่เขาชวนไปพูดเลยว่าเรื่องของความรับผิดชอบเนี่ยมันเป็นเรื่องของสำนึกไม่ได้เป็นเรื่องของขนาดหรือว่างบประมาณนะคะเพราะฉะนั้นเครื่องมือตัวแรกที่ทาง SB เนี่ยจะนำมาสู่ตลาดในปีหน้านะจ๊ะเราเรียกชื่อมันสั้นๆว่า BTR คือ Brand Transformation Roadmap นะคะมันเป็นเครื่องมือในการที่จะเริ่มต้นจากฝั่งแรกก่อนเลยคือฝั่งแบรนด์นะคะองค์กรไหนก็ตามอยากจะเปลี่ยนตัวเองจาก Conventional ไป Sustainable เครื่องมือตัวนี้เนี่ยช่วยได้ใครที่ทำมาแล้วแล้วก็ยังงงๆอยู่ว่าเอ๊ะเราทำถูกเป้าวะเราทำดีพอหรือยังวะมันก็จะเป็นเครื่องมือที่ทำให้เรารู้ว่าเราอยู่ตรงไหนในโรดแมปนะคะไอ้นี่คือส่วนแรกนะคะส่วนที่สองที่จะมาจับมือแทงโก้จับกันเต้นเนี่ยนะคะคือส่วนที่เมื่อกี้พี่หนุ่ยบอกเลยว่าองค์กรเนี่ยจะลุกขึ้นมาทำ CSR ด้วยงบประมาณขนาดไหนก็ตามถ้าเราไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของคนได้นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคของเราเองหรือว่าคนโดยรวมของสังคมเนี่ยมันก็ทำกันตายถูกไหมมิมี่มิมี่จะลุกขึ้นมาเนี่ยเปล่าเกี่ยวกับเรื่องของการแยกขยะนะคะเรื่องของน้ำเสียแต่เราไม่เคยไปมีการตลาดหรือไม่มีความพยายามในการที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยพี่หนุ่ยว่ามันเหมือนกับเราตักน้ำใส่ตุ่มรั่วถูกไหมมันกว่าจะมันจะเห็นผลเนี่ยก็นานมากเลย เครื่องมือตัวนี้เนี่ยเราใช้ชื่อว่า Brands for Good นะคะสองตัวนี้เนี่ยเป็นโซลูชันใหม่ๆที่ทาง SB เนี่ยกำลังจะนำมาสู่ตลาดนะคะทีนี้ถ้าให้เราลงดีเทลนะคะอันแรกเนี่ยเกี่ยวกับแบรนด์อันที่สองเกี่ยวกับผู้บริโภคนะคะทีนี้เวลาที่เนี่ยมิมี่เห็นปุ๊บเดี๋ยวมิมี่ยิ้มเลยเรื่องของ BTR เนี่ยค่ะทำไม่ได้เลยถ้าไม่มีเทคโนโลยีถ้าไม่มีเทคโนโลยีนะคะเพราะว่ามันเป็นออนไลน์เซลล์แอสเซสเมนต์นะคะแปลว่าอะไรแปลว่าใครก็ตามที่สนใจจะทำเนี่ยค่ะ
ก็คีย์ผ่านคอมพิวเตอร์นะคะส่ง Data เข้าไป SV Global ที่เมืองนอกนะคะก็จะทำ Data Analytics แล้วก็ส่งผลกลับมาพร้อมการวิเคราะห์โดยละเอียดว่าตอนนี้แบรนด์คุณเนี่ยอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วคุณต้องทำอะไรต่อและเวลาที่คุณจะเช็คว่าตอนนี้คุณทำอะไรไปดีแล้วมากแค่ไหนคุณก็ต้องไปขี่ข้อมูลเพราะฉะนั้นเนี่ยง่ายๆเลยค่ะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีถูกไหมคะเพราะว่าถ้าไม่มีเทคโนโลยีไม่มีเรื่องของแบบdatabase management พวกนี้เข้ามาเนี่ยทำเรื่องพวกนี้ไม่ได้ทั่วโลกทำไม่ได้กับทุกคนนะคะเพราะฉะนั้น BTR เนี่ยมันเป็นง่ายๆเลยมันเป็น self assessment นะคะทีนี้เราเช็คอะไรบ้างเราก็จะเช็คอะค่ะว่าวันนี้ถ้าใครจะเรียกตัวเองว่าเป็นแบรนด์เพื่อความยั่งยืนอะคุณมีคุณสมบัติ5ตัวนี้หรือเปล่านะคะเท็กซัสอยากจะรู้ว่าพี่หนุ่ยขาหนูทำมาตั้งนานแล้วอะหนูคิดว่าหนูจะqualify เรียกว่าเป็นแบรนด์เพื่อความยั่งยืนไหมพี่นี่ก็บอกเดี๋ยวหนูไปทำประเมินผลเลยนะแล้วก็ดูเลยนะว่า1ข้อแรกของหนูเนี่ยใน purpose ขององค์กรหนูเนี่ยมันมีเรื่องเกี่ยวกับ positive social หรือ environmental อยู่ใน purpose ไหมถ้าเป็นภาษาใหญ่ๆมีเพิ่งไปเรียนเกี่ยวกับ IOD เรื่องของ director มานะคะไอ้พฤติการเอาเรื่องของ ESG เนี่ยเข้าไปอยู่ใน business strategy ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำประเมินผลเพื่อที่จะดูว่า Texas เนี่ยมี purpose นี้เป็นขององค์กรไหมอันที่สองก็คือว่า stakeholder เราเนี่ยเขารู้สึกไหมว่ามันมี influence ถ้า Texas say something เรารู้สึกว่าโอ้โหนี่ valid ว่ะไอ้นี้ต้องฟังเลยถ้าเขาบอกว่าเทรนด์นี้กำลังจะมานี่จะต้องเปลี่ยนแบรนด์เขาน่าเชื่อถือแบรนด์เราเนี่ยได้ระดับนี้แล้วหรือยังนะคะเสร็จแล้วก็มาเช็คตัวที่3จ้ะว่าที่ไม่ต้องการแค่เรื่องของการเช็คภาพลักษณ์นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอเช็คดูด้วยว่า operation กับ supply chain ของเราเนี่ย regenerative ไหมคำนี้ก็คำใหม่ถูกไหมมีคำว่า regenerative เนี่ยต่อไปจะเข้ามาเป็นคำสำคัญที่อาจจะมากกว่าคำว่าความยั่งยืนด้วยซ้ำไปเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ process ความยั่งยืนมันเป็น finish product ถูกไหมคะมันเป็นปลายทางแต่วันนี้ในการ operation ของเราเนี่ยถ้าเราไม่สามารถที่จะ regenerate ตัวเองพัฒนาตัวเองอย่างที่เรียกว่าเป็น loop ไปได้เรื่อยๆเนี่ยสงสัยจะอยู่ยากนะคะเสร็จแล้วขอแวะกลับไปดูนิดหนึ่งว่า product และ serviceของเราเนี่ยเป็น net positive ไหมทุกครั้งที่ Texas จัดงานเนี่ยหนูเคยเช็คไหมจ๊ะว่าได้ไปสร้าง carbon footprint ขนาดไหนทุกอย่างของเราเนี่ยมันวัดผลได้หรือเปล่าเพราะต่อไปพวกนี้มันต้องวัดหมดถูกไหมคะแล้วตัวสุดท้ายเลยก็คือว่าถ้าหนูวัดผลนะหนูเคยเอามา report ทำให้มันโปร่งใสไหมเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือ5คุณสมบัติของความเป็นแบรนด์ที่ยั่งยืนนะคะพอเราทำการประเมินผลให้ดูแล้วว่าใน5อย่างเนี่ยเราอยู่ตรงไหนเราก็จะมาดูอีกค่ะว่าจากที่ประเมินมาเนี่ยนะคุณอยู่ประมาณเลเวล1เลยอะคือคุณแค่ทำอะไรตามกฎนะหรือว่าพอทำประเมินผลไปแล้วเนี่ยเราเพิ่งจะเริ่มการเดินทางนะคะหรือว่าเอ้ยตอนนี้เนี่ยเริ่มมีโปรเกรสนะแต่โปรเกรสของเลเวล3นะคะคือแค่ดู less bad นะมิมี่คือแค่ทำผิดน้อยลงถ้าเป็นเลเวล4นะคะถึงจะเรียกว่าดู more good คือทำดีมากขึ้นไม่ต้องมีกฎระเบียบอะไรมาฉันก็ทำอะไรที่มัน beyond compliance นะคะถ้าเป็นเลเวล5คือคุณเป็น sustainable brand ละฉันเวลาที่เราให้ลูกค้าเนี่ยค่ะมาทำself assessment เนี่ยค่ะมันจะมีผลอย่างนี้ออกมาเลยจ้ะทุกคนก็จะรู้เลยว่าถ้าในแง่ purpose เราอยู่เลเวล2 brand influence เราอยู่เลเวล1 operation 1 product และ service 1แต่ว่าถ้า governance เนี่ยเลเวล4เลยเพราะว่าแผนกในการทำ CSR เราเนี่ยเก่งในการทำ report มากเลยเวลาที่เราช่วยให้แบรนด์เนี่ยเขามีการประเมินผลแบบเนี้ยมันทำให้เขารู้มากขึ้นว่าเขาควรจะขยับตัวเนี่ย
ไปต่อแบบไหนนะคะเวลาทำมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะมิมี่ค่ะเราก็จะให้พาสเวิร์ดนะคะให้กับลูกค้าเนี่ยเข้าไปล็อกอินในการที่จะทำself assessment นะคะซึ่งเวลาทำเนี่ยก็ต้องทำทั้งองค์กรนะจ๊ะมิมี่เพราะฉะนั้นเนี่ยองค์กรไหนมิมี่คิดดูถ้าหนูเป็นองค์กรใหญ่ๆลงทุนในเรื่องเกี่ยวกับความยั่งยืนปีหนึ่งเกิน100 กว่าล้านเนี่ยหนูต้องอยากรู้อะว่าทำไปแล้วมันได้อะไรมั่งวะมันมี impact อะไรกลับมาค่ะมันมี impact อะไรมั่งหรือเปล่าทำไปแล้วเรากลับไปบอกนายได้ไหมอะว่าเราแบบมาถูกทางไหมหรือว่าเราหลงทางแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีประโยชน์มากเลยจ้ะเวลาเข้าไปทำเนี่ยมันจะเป็นquestionnaire ประมาณ120 กว่าข้อนะคะผลออกมาเป็น spider map อย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ทำเนี่ยนะคะแบรนด์ไหนที่ทำเนี่ยก็จะรู้เลยว่าตอนแรกเราขนาดไหนพอเราได้recommendation กลับมาเราไปแก้แล้ว performance เราออกมาเป็นยังไงบ้างที่สำคัญเนี่ยนะคะมันมีเราจะมี recommendation ให้ว่าคุณต้องไปปรับไปแก้ไปเพิ่มทำอะไรต่อคือไม่ใช่แค่มาทำ survey ให้แล้วก็หนูก็ไปช่วยตัวเองกันแล้วกันนะซึ่งไอ้ recommendation นี้มันไม่ใช่ว่าเป็น SB คิดเองนะคะเรามีหน่วยงานที่เราเรียกว่าเป็น corporate member ซึ่งก็จะมีแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นP&G Nestle แบรนด์ใหญ่ๆรวมทั้งบริษัทรีเสิร์ชชั้นนำระดับโลกอะค่ะมาช่วยกันวิเคราะห์ว่าแบรนด์ที่อยากจะก้าวเข้าสู่ความยั่งยืนเนี่ยต้องมีการปรับปรุงพัฒนาอะไรขนาดไหนบ้างนะคะทำไปแล้วเนี่ยพี่หนุ่ยว่าได้ประโยชน์มากมายเลยจากมิมี่มันเหมือนกับเราจะเดินทางแล้วเราแมทนะคะมันจะทำให้เราคุยกับนายไปคุยกับใครเนี่ยรู้เรื่องมากขึ้นแล้วก็ใครๆที่วันนี้พูดกับคำว่า purpose กันเนี่ยจะได้รู้ว่าวิธีการเอา purpose เนี่ยมาใส่ลงไปในแบรนด์มาใส่ลงไปในธุรกิจแล้วก็วัดผลได้เนี่ยต้องทำยังไงบ้างไอ้นี่คือสิ่งที่พี่หนุ่ยเรียกว่า BTR นะคะอีกตัวนึงที่พี่หนุ่ยแบบตื่นเต้นมากกว่านะคะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวสนุกว่าเป็นเทรนด์ใหม่เลยเนี่ยเราใช้ชื่อว่า Brands for Good นะคะเราทำเพราะว่าตอนไปทำเซอร์เวย์มาเนี่ยค่ะตอนเราก่อนที่จะได้ตัว BTR เนี่ยนะคะก็ทำเซอร์เวย์นะคะเราก็เจอว่าพวกบิ๊กแบรนด์เนี่ยอยากจะเข้าใกล้ผู้บริโภคมากขึ้นทั้งนั้นน่ะแล้วพอไปถามผู้บริโภคเนี่ยผู้บริโภค 80% เนี่ยบอกเลยว่าพี่ก็อยากเปลี่ยนจ้ะแล้วพี่ก็อยากให้แบรนด์ที่พี่รักเนี่ยช่วยเปลี่ยนพี่ด้วยเพราะว่าเนี่ยกำลังจะหยุดซื้ออยู่ละอ้าวเธอออกคอลเลกชันใหม่มาอีกละฉันก็เลยแบบไม่สามารถที่จะหยุดยั้งตัวเองได้เพราะฉันช่วยหน่อยช่วยกันนิดนึงในการที่จะทำให้โลกมันน่าอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาของการที่เราจะชวนพวกนักการตลาดเนี่ยค่ะมาช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วยมิมี่คือหนูนึกออกมั้ยว่าขนาดเมื่อเช้านี้พี่หนุ่ยแบบประมาณว่าแหมอยากให้มีใครมาสอนแม่บ้านในการแยกขยะจังเลยเราก็ซื้อแบบถังแยกขยะมาเราซื้อเครื่องแบบกำจัดขยะมาแต่พอเขาไม่มีใครไปบอกเขาว่ามันต้องปรับต้องเปลี่ยนยังไงอะคือพอรับตาเราปุ๊บเขาก็กลับไปใช้พฤติกรรมแบบเดิมนะคะผู้บริโภคก็เหมือนกันค่ะคือถ้าเราไม่เข้าไปช่วยเขาเปลี่ยนเนี่ยเขาก็จะกลับมาอยู่ในพฤติกรรมแบบเดิมแต่ถามว่าเขาอยากเปลี่ยนไหมที่เราไปทำเซอร์เวย์มาเนี่ยเขาอยากเปลี่ยนมากเลยนะคะนี่ถามว่าในแบรนด์สามารถที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนได้เยอะเพราะว่าแบรนด์เนี่ยมันมีระบบถูกไหมคะแล้วแบรนด์มันก็มี power ในเรื่องของการสร้าง story ถูกไหมเพราะว่าเนี่ยเราดูแบรนด์ใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็น P&G ไม่ว่าจะเป็น Nike อย่างเงี้ยค่ะเขามีระบบในการสร้างความยั่งยืนแล้วเขาก็มีแบรนด์ story ในการที่จะนำพานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าเราจะพูดว่าใครในสังคมที่มีความสามารถแล้วมีความพร้อมในการที่จะเปลี่ยนโลกที่สุดก็ต้องเป็นภาคธุรกิจแหละมิมี่ถูกไหมค่ะเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเนี่ยมานานมากแล้วนะคะทีนี้ถามว่าถ้าจะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนยังไงนะคะเราก็มีเวิร์กช็อปที่เรียกว่าพูลแฟกเตอร์เวิร์กช็อปจำได้ไหมที่หนูเคยไปชวนพวกหนูทำอ่ะเนาะนะคะที่ไปชวนพวกหนูทำโพสต์เวิร์กช็อปนะคะเพราะว่าอยากให้น้องอยากเอามาเทสกับคนรุ่นใหม่เลยว่า
เราคิดว่ามันได้ประโยชน์ไหมนะคะไอ้พูนแฟกเตอร์เวิร์กช็อปเนี่ยเหมือนคำเลยค่ะแบรนด์เนี่ยจะลุกขึ้นมาสร้างจะพูนลูกค้าเนี่ยให้มีการเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยได้ยังไงบ้างนะคะโดยที่แนวคิดตรงนี้เนี่ยก็เริ่มต้นมาจากการที่บอกว่าในเวิร์กช็อปนะคะเราก็จะชวนพวกน้องมาร์เก็ตติ้งพวกแบรนด์เนี่ยค่ะนั่งคุยว่าตอนนี้ลูกค้าคอน sumer เนี่ยเขาอยากได้อะไรเหรอซึ่งไม่ใช่แค่จากตัวสินค้านะคะหมายถึงโดยรวมๆแล้วเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยเขาอยากได้อะไรเราเข้าใจpsychology เราเข้าใจความวิตกกังวลเราเข้าใจความเป็นคนของเขาเนี่ยขนาดไหนพอเราหาตรงนี้ได้นะคะเราก็จะชวนแบรนด์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะคะถามต่อว่าแล้วคุณเคยรู้ไหมว่าโลกมันอยากได้อะไรบ้างค่ะถูกไหมเพราะว่าถ้าเนี่ยเวลาเราพูด SDG มีแต่พวก CSR เข้าใจมีแต่นายไม่กี่คนเข้าใจพวกการตลาดนี่บอกไม่รู้เรื่องเลยฉันไม่เข้าใจฉันไม่รู้ว่าเธอต้องทำอะไรไปเธอก็แยกกันไปทำแล้วกันมันก็ไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงทุกอย่างในองค์กรเนี่ยให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้นะคะพอเราหาได้เจอละว่าลูกค้าอยากได้อะไรโลกอยากได้อะไรเราก็จะกลับมาถามเจ้าตัวเลยคือแบรนด์ที่มาเข้าเวิร์กช็อปอะค่ะว่าแล้วตัวคุณเนี่ยแบรนด์อีควิตี้คุณเนี่ยอยู่ตรงไหนเหรอหลังจากที่หาทั้ง3เรื่องนี้แล้วเนี่ยค่ะแล้วมาเขย่าให้เจออินิเชทีฟตรงกลางเนี่ยเราก็จะได้สิ่งที่มันจะเป็นแนวคิดในการที่จะทำมาร์เก็ตติ้งแคมเปญที่จะมีส่วนในการที่จะสร้างพฤติกรรมที่นำไปสู่ความยั่งยืนแล้วก็ทำมาหากินได้ด้วยนะคือไม่ใช่บอกว่าลุกขึ้นมาทำเวิร์กช็อปแล้วก็ไปเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้เอาฝ่ายการตลาดมาแย่งงานคนทำ CSR นะคะไอ้นี่เป็นกิจกรรมทางด้านการตลาดนะคะไม่ใช่กิจกรรมทางด้านสังคมนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำเนี่ยค่ะเราก็มีแบบเซอร์เวย์มาแบ็กอัพนะจ๊ะมิมี่คือเวลาที่เราบอกว่าผู้บริโภครุ่นใหม่ต้องการอะไรอ่ะเราก็ไปมีการทำเซอร์เวย์มานะคะว่าคนสมัยนี้ไม่ว่าหนูจะเรียกเจเนอเรชันอะไรก็ตามเนี่ยมีความต้องการที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งถูกไหมคะต้องอยู่ในโมเมนตัมต้องฟีลบีลองต้องฟีลเวิร์ธแต่ขณะเดียวกันก็ต้องรู้สึกว่าเราเก่งไอ้พวกซิสเต็มว่ะเรานี่ไม่ได้เป็นอะไรเราโอ้โหแบบเราเซฟวี่มากเลยนะคะแต่ขณะเดียวกันฉันเป็นคนแบบมีที่มาที่ไปนะเธอฉันไม่ใช่เป็นพวกที่เรียกว่าเลื่อนลอยเพอร์เจอร์แล้วฉันก็ดำรงชีวิตอย่างที่มีความหมายด้วยแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยอยากจะเป็นไลฟ์สไตล์ที่เรียกว่าง่ายๆนี่คือเซอร์เวย์ที่เป็นแบบแนวคิดของคนรุ่นใหม่นะคะที่สำคัญมากไปกว่านั้นนะคะเมื่อกี้ตอนเริ่มต้นเนี่ยมิมี่ก็พูดคำว่าimpact เข้ามาถูกไหมคะบอกว่าแบรนด์มันก็ต้องมี impact ว่ะทำไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมิมี่ก็คงอยากรู้เหมือนกันว่าเทคซอสเนี่ยไปสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตของลูกค้าเราบ้างของคนที่ตามงานเราบ้างนะคะทาง SV เนี่ยเราก็ไปทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้มานะคะโดยที่เรียกว่าเราก็เอาเรื่องยากๆอย่าง SDG อย่างเงี้ยค่ะ Sustainable Development Goal นะคะเอาตัวอินดิเคเตอร์ของ World Economic Forum นะคะเอาสิ่งที่เรียกว่าเป็นตัวชี้วัดทางData ทางวิทยาศาสตร์เลยเนี่ยมาดูว่าเราสามารถจับหมวดหมู่ของพฤติกรรมผู้บริโภคได้ไหมเราเนี่ยไปทำแบบเวิร์กช็อปกันมาเป็น10ครั้งเลยนะคะแล้วก็สรุปได้ว่าพฤติกรรมที่ผู้บริโภคเนี่ยควรจะต้องมีเพื่อที่จะช่วยสร้างสังคมที่ยั่งยืนเนี่ยมีอยู่แค่9อย่างเองไม่ต้อง17เป้าหมายอย่างSDG ที่ฟังแล้วยากๆอ่ะเวลาเราพูดกับผู้บริโภคอันนี้รวบมาเป็น9อันรวบมาเป็น9อันเองมีมี่ค่ะแล้วก็ใช้ภาษาง่ายๆภาษาที่คนธรรมดาเข้าใจนะคะเช่นพฤติกรรมอันแรกเลยจะเกี่ยวกับเรื่อง climate change อยู่ในหัวข้อ climate change เราก็บอกว่า eat more plants นะกินผักให้มากขึ้นถูกไหมคะเพราะว่าการมากินผักให้มากขึ้นเนี่ยมันก็จะช่วยลดพวกแก๊สมีเทนแต่ถ้าเราไปพูด green gas effect โอ้โหผู้บริโภคแบบว่าไม่รู้เรื่องว่ะแต่ไกลตัวไกลตัวเขาแค่บอกว่า
ควรจะกินอะไรที่เป็นพวกพืชมากขึ้นนะค่ะผมมีความรู้สึกว่าโอ้ก็ทำได้นี่แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาอธิบายเขาฟังว่าการ eat more plants เนี่ยมันมีประโยชน์กับclimate change ยังไงบ้างนะคะแล้วเราก็บอกว่าอันที่สองเนี่ยนะอะไรที่มันใช้พลังงานที่มันเป็นพลังงานทดแทนได้อะใช้เถอะนะคะก็เป็นภาษาง่ายๆคือ go renewable นะคะจะเลือกขึ้นรถเมย์จะไปไหนอะไรก็ตามลองดูซิว่าเราสามารถเนี่ยใช้พลังงานทดแทนได้ไหมขี่จักรยานแทนได้หรือเปล่าเดินแทนเนี่ยสะดวกกว่าไหมก็เป็นอะไรที่เรียกว่าเออนักบริโภคเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเออเปลี่ยนง่ายว่ะเสร็จแล้วเนี่ยไม่ต้องไปพูดอะไรยากนะคะบอกเลยว่าอย่าไปสิ้นเปลืองทรัพยากรโลกเพราะฉันจะเลือกซื้ออะไรเนี่ยมองหาอะไรที่มันใช้ไปได้นานๆนิดหนึ่ง go durable นะคะอย่ามาอะไรที่มันเป็น fast fashion เกินเหตุเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันแย่ละเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อให้น้อยลงแล้วก็พยายามซื้อในสิ่งที่เรียกว่าใช้แล้วคุ้มจริงๆถามว่ามัน against กับ KPI ของนักการตลาดหรือเปล่าก็ against ในระดับหนึ่งถูกไหมคะแต่วันนี้เนี่ยถ้าการตลาดไม่เปลี่ยนนะคะคือทุกคนก็ยังแบบจะเอาให้มันเยอะอยู่เนี่ยมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะไปช่วยเรื่องของ climate change ได้ยังไงมันก็ต้องมาเจอกันตรงกลางถูกไหมคะไม่ได้บอกให้หยุดขายค่ะแต่ให้ขายอย่างที่เรียกว่ามีความรับผิดชอบมากขึ้นอันที่3พฤติกรรมแรกเสร็จแล้วเนี่ยอีก3พฤติกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องการดูแลทรัพยากรนะคะก็จะเป็นคำง่ายๆเหมือนกันเนี่ยลดการใช้น้ำลดการทำการสูญเสียของอาหารถูกไหมคะก็ไม่ได้ยากเย็นถูกไหมเวลาที่เราไปกินข้าวด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วพี่หนุ่มบอกมีไม่อยากกินเหลือนะหรือเราสอนลูกว่าอย่ากินทิ้งกินขว้างนะลูกก็เป็นสิ่งที่เราทำได้นะคะเสร็จแล้วก็เกิดโกเซอร์คูล่าถูกไหมคะอย่างเซอร์คูล่าอีโคโนมีนี่ก็เหมือนกันคือถ้าเราไปพูดเซอร์คูล่าอีโคโนมีโอ้โหก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวอีกไกลตัวอีกเราแค่บอกว่าเนี่ยเลิกหาซื้อ product ที่ทำมาจาก recycle content นะคะแล้วก็อะไรที่เช่าได้ก็เช่าอะไรแชร์ได้ก็แชร์อะไรใช้ซ้ำได้ก็ใช้ซ้ำเท่าที่มัน make sense เสร็จแล้วนะคะใช้ชื่อที่มัน simple เป็นอะไรที่มันยากๆอ่ะใช้อะไรที่มันเป็น clean ingredient ไม่ต้องไปเพิ่มนู่นเพิ่มนี่ซะจนแบบว่าหาชีวิตเดิมไม่ได้ละนะคะอันนี้คือ6พฤติกรรมนะอีก3นะคะ3นี่จะเป็นเรื่องของสังคมเลยเช่นวันนี้เนี่ยออกไปซื้อของเนี่ยเคยมองหาป้ายอะไรที่เกี่ยวกับชุมชนไหมเคยให้โอกาสคนตัวเล็กๆแบรนด์เล็กๆเขาได้โตหรือเปล่าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยคุณจะลุกขึ้นมาช่วยเหลือคนอื่นได้ยังไงเนี่ยพยายามขยายโอกาสนะคะ ตัวที่8นะคะคือการซัพพอร์ตผู้หญิงแล้วก็เด็กในซีกโลกของเราอะนะคะในประเทศไทยในอะไรพวกนี้เราไม่ค่อยมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการเอาเปรียบผู้หญิงเอาเปรียบเด็กเท่าไหร่นะคะแต่ในส่วนอื่นของโลกเนี่ยเรื่องพวกนี้เนี่ยบางทีเป็นเรื่องสำคัญแล้วบางทีเนี่ยเราพยายามที่จะทำให้ผู้หญิงแล้วก็เด็กผู้หญิงเนี่ยมีงานทำถ้าเขามีแบรนด์มีอะไรออกมาเนี่ยให้โอกาสเขานะคะตัวสุดท้ายเลยนะคะอันนี้พี่หนุ่ยชอบมากชอบเป็นส่วนตัวพอเขาใช้คำว่า show up show up นี่แปลว่ามิมี่ถ้ามิมี่ไม่เห็นด้วยมิมี่ก็ต้อง voice หน่อยไหมถ้าหนูรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ถูกต้องแล้วหนูก็ไม่พูดอะไรเลยไม่ลุกขึ้นมา support อะไรเลยเมื่อไหร่เราจะเปลี่ยนโลกได้ล่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น9 behavior ที่ปีหน้าเนี่ยพี่หนุ่ยก็จะมาชวนน้องๆที่กำลังทำแบรนด์เกี่ยวกับความยั่งยืนนะคะมาทำเวิร์กช็อปกันแล้วก็ดูว่าแบรนด์ไหนสามารถจะเข้าไปช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอะไรพวกนี้ได้บ้างนะคะซึ่งพี่หนุ่ยว่าเป็นอะไรที่มันสนุกอะค่ะเพราะว่าเราก็ยังทำเล่นการตลาดกันแต่เรากำลังทำการตลาดที่มันมีความหมายมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นจากของเรื่องนี้ค่ะมิมี่มันทำให้เราเข้าใจคำว่า purpose ของแบรนด์เนี่ยมากขึ้นแล้วเวลาที่เราลุกขึ้นมาเป็นแบรนด์ที่ดีเนี่ยนะคะดีของพี่หนุ่ยเนี่ย
คือการเติบโตคือ growth เนี่ยก็ต้องมาจากการที่เราแบบ being good ด้วยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำแล้วเนี่ยพี่หนุ่ยคิดว่าเราสามารถที่จะนำพาธุรกิจของเราเนี่ยไปสู่ความยั่งยืนได้อย่างมีสีสันได้อย่างสนุกสนานมีความคิดสร้างสรรค์มีความสนุกพลังของการตลาดเนี่ยเข้ามามากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยของเรื่องนี้ถึงได้เป็นที่มาของคำว่า it takes two to tango ค่ะเพราะว่าเราจะทำให้ทั้งแบรนด์แล้วก็คอน sumer เนี่ย commercial value กับ social value เนี่ยเข้ามาร่วมเต้นรำให้เป็นเพลงเดียวกันออกมาแล้วมันจะได้สนุกสนานงดงามนะค่ะเยี่ยมเลยค่ะพี่หนุ่ยเพราะว่าเดิมทีมันจะเป็นเทรนด์ที่จะเข้ามาค่ะค่ะขอบพระคุณพี่หนุ่ยมากเลยค่ะเพราะว่าเดิมทีก็อาจจะไม่รู้ว่าเอ๊จริงๆเราแบรนด์เราเนี่ยตอนนี้เนี่ยจะวัดผลยังไงนะคะในเชิงของโซเชียลนะคะโซเชียลอิมแพคแล้วก็ถ้าในเชิงของตัวอย่างถ้ามีโดยสรุปแล้วเนี่ยถ้าจะบอกว่า BTR เนี่ยเป็นเครื่องมือสำหรับแบรนด์เพื่อที่จะดูว่าเอ๊ตัวเองเนี่ยในแต่ละแกนนะคะเราอยู่เลเวลไหนแล้วอันนี้พูดถูกไหมคะถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะค่ะคือมันเหมือนแบบช่วยเรารู้ว่าตกลงที่เราลงทุนกันไปมีอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยเฮ้ยตกลงในโรดแมปเนี่ยเราอยู่ตรงไหนวะแล้วเราที่สำคัญนอกเหนือจากการที่รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนเนี่ยค่ะมันเป็นการคอนเฟิร์มว่ามาถูกทางหรือเปล่าค่ะแล้วทีมที่ควรต้องมาทำแบบทดสอบ BTR เนี่ยควรเป็นทีมไหนบ้างคะพี่หนุ่ยถ้ามีมี่จำได้เรามีอยู่5แองเกิลถูกไหมคะเราจะมีการประเมินสิ่งที่เราเรียกว่าpurpose ตรงนี้ก็ต้องเป็นระดับเนี่ยค่ะ C-suite มา CEO ที่เป็นคนคิดเรื่อง purpose ระดับที่เป็นแบบผู้บริหารระดับสูงเนี่ยก็ต้องมาถูกไหมคะพอมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับbrand influence เนี่ยมาเลยบรรดา CMO ต่างๆกรุณามานะคะแล้วก็จะพาลูกน้องในสังกัดมาด้วยตรงนี้อยู่ในความรับผิดชอบของ CMO นะคะเวลาเป็นเรื่องของ operation supply chain ก็เป็นบทบาทของ COO ถูกไหมคะอันนี้พี่หนุ่ยพูดโดยทั่วไปก่อนนะคะบางองค์กรอาจจะมีชื่ออื่นนะคะพอเป็นเรื่องของ product และ service นะคะก็จะเป็นเรื่องของแบบCIO คือ Chief Innovation ว่าเวลาคุณขึ้นมาทำนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องสินค้าและบริการเนี่ยคุณ incorporate เรื่องความยั่งยืนเข้าไปขนาดไหน material คุณเป็นยังไงนะคะแล้วพอสุดท้ายเลยเนี่ยที่เกี่ยวกับ governance เนี่ยตอนนี้เป็นบทบาทของ CFO แล้วค่ะถูกไหมคะเพราะเรากำลังพูดถึงเรื่องของSROI ละกำลังพูดเรื่องของแบบReturn ละกำลังพูดถึงระบบของการที่จะ Report ละเพราะฉะนั้นเนี่ยทบในทุกองค์ประกอบของธุรกิจเลยนะคะที่จะต้องเข้ามาทำ Assessment นะคะค่ะสำคัญมันก็เรียกว่าทุก C เนี่ยจะต้องเห็นไปในทิศทางเดียวกันเนาะเพื่อที่จะ Drive เรื่อง Sustainability พี่หนุ่ยคะมีอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือมีเชื่อว่าน่าจะมีบางคนอาจจะคิดว่าโอ้เราทำมาเยอะแล้วแล้วก็น่าจะอยู่เลเวล4เลเวล5แน่ๆเลย นะคะ แต่เท่าที่ทราบมาเหมือนกับองค์กรอีเวนต์ขนาดองค์กรในต่างประเทศเนี่ยเขาทำเทสออกมาเนี่ยเขาก็ยังแบบมีอยู่แบบประมาณเลเวลที่3เลเวลที่2ก็มีใช่ไหมคะพี่หนุ่ยมีเยอะเลยค่ะมีค่ะมีเยอะเลยค่ะคือบางทีเนี่ยนึกว่าตัวเองทำเยอะนะคะนึกว่าตัวเองทำเยอะเพราะว่าเวลาทำเนี่ยเราแทบไม่ได้ดู BU อื่นในองค์กรเราเลยแต่ปรากฏว่าเอาง่ายๆค่ะบางองค์กรซึ่งเป็นแบรนด์ใหญ่มากเลยทำออกมาเนี่ยค่ะตรงแผนก CSR เนี่ยให้สกอร์ตัวเองสูงมากเลยทำเยอะแยะมากมายเพื่อนๆในแผนกอื่นบอกว่าหรอฉันไม่เคยรู้เลยว่าเธอทำพวกนี้เพราะฉันก็เลยไม่ได้ให้คะแนนไอ้ตรงเนี้ยมันชี้ให้เห็นเลยว่าต่อให้คุณทำเยอะแต่คุณมีปัญหาเรื่อง internal communication การที่จะลุกขึ้นมาสร้าง engagement ให้กับพนักงานคุณก็มีอิชชูละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ KPI ของการที่เรียกว่าได้ทำ KPI ของตัวนี้เนี่ยมันคือการที่ทำแล้วเนี่ยมันมี impact กับทั้งข้างในองค์กรและนอกองค์กรขนาดไหนพี่หนุ่ยว่าเทคโนโลยีพวกนี้มันทำให้เกิดความ
แม่นยำมากขึ้นอะค่ะมิมี่ค่ะพี่หนุ่ยคะอยากจะให้พี่หนุ่ยช่วยยกเคสนิดนึงถ้ามีเคสต่างประเทศก็ได้นะคะพี่หนุ่ยที่แบบน่าสนใจแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเราสามารถถอดบทเรียนตรงนั้นออกมาเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นกับคอร์เปอเรทในเมืองไทยค่ะคือพี่หนุ่ยขอไม่พูดเป็นชื่อก็ได้แล้วนะคะเพราะว่าค่ะอินดัสทรีก็ได้เนี่ยมันจะเป็นข้อมูลอันนี้ก็พูดให้น้องๆที่สนใจจะทำต่อไปด้วยนะคะมันเป็น confidential มากเลยถูกไหมคะเราไม่ได้ทำแล้วก็มาบอกว่าอุ้ยตายแล้วมีมี่หนูสกอร์หนูแพ้คนอื่นน่ะไม่ใช่เราทำเพื่อที่จะวัดตัวเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่มีการเอาข้อมูลมาอะไรกันนะคะมันเป็น self improvement แต่อันเนี้ยตอนที่เราคุยกับลูกค้านะคะเขาก็บอกเลยว่าเขาเป็นองค์กรที่ทำเรื่องของ CSR เนี่ยโอ้โหแบบดีมากเลยมีการทำเรื่องความยั่งยืนมีอะไรที่เรียกว่าเป็นที่ยอมรับระดับต้นๆของโลกเลยแต่พอได้สกอร์กลับมาเนี่ยเขาตกใจมากเลยว่า product และ service ของเขาเนี่ยมันล้าหลังมากเลยแทบไม่เคยแบบมีการเอาเรื่อง circular ใส่เข้าไปในการทำออกแบบสินค้าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาแบบถึงขนาดว่ายกเครื่องตรงแผนก R&D เลยนะคะเพื่อที่จะลุกขึ้นมาเนี่ยผลิตสินค้าและบริการที่มันสอดคล้องกับ purpose ขององค์กรมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่หนุ่ยว่ามันจะมีหลายเคสเลยค่ะที่ถ้าในเรื่องของ BTR นะคะพอทำไปแล้วเนี่ยมันช่วยปรับให้5ขาในของ Spider Map ซึ่งมันขย่งกันไปขย่งกันมาเนี่ยมันเริ่มมี alignment กันมากขึ้นแล้วพอมันมี alignment กันมากขึ้นน่ะพี่หนุ่ยว่ามันเหมือนเราทำงานแล้วก็ขาวิ่งทุกขาเนี่ยมันก้าวไปด้วยกันเนาะมันก็จะไม่มีอะไรที่มันกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นนี่อันนี้เป็นตัวอย่างของแบรนด์ที่พอทำเรื่องของ BTR แล้วเนี่ยยกเครื่องในเรื่องของแบบ innovation เลยนะคะค่ะเพราะว่ามิกิชอบมากตรง Spider Map เพราะว่าสมมุติถ้ามีอันนึงแหลมขึ้นมาเนาะแล้วถ้ามาเปรียบเสมอมาเหมือนเป็นวงล้อรถอะมันก็จะวิ่งกุกักกุกักคือโพสผู้บริหารอาจจะมีแต่โอเปอเรชั่นไม่ฝั่งของทีมโอเปอเรชั่นไม่ได้โปรดักต์มันไม่ไปตามอย่างเงี้ยมันก็จะกุกักกุกักเพราะฉะนั้นมันต้องแบบกลมกลืนกันอะคือเป็นวงล้อที่มันที่มันดีนะมีมีคือเมื่อก่อนเวลาเราทำเรื่องพวกนี้แล้วเราไม่ได้เป็น data driven นะคะพวกนี้คือ data driven ถูกไหมคะเวลาไปพูดเนี่ยมันเหมือนกับไปฟ้องนายอีกละนายก็โอ้นะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่านี่มันทำพอทำไม่พอตรงแผนกนั้นก็บอกว่าแผนกนี้ไม่พอคือทุกอย่างมันเป็นความรู้สึกอะแต่พอพวกนี้มันเป็น data support ออกมาถูกไหมคะเช่นเวลาที่จะมีการแผนงานเนี่ยมันก็จะเป็น data driven planning มากขึ้นมันไม่ได้ทำด้วย intuition เราพี่หนิคิดว่าตรงนี้มันเป็น beauty ของเครื่องมือตัวนี้ค่ะ CEO เนี่ยก็จะมีความมั่นใจในการตัดสินใจมากขึ้นถูกไหมคะไม่ใช่แบบว่าโอ้นะเดี๋ยวเขาก็จะหาว่าเราฟังตรงนั้นมากเกินไปหรือเปล่าเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนี้มากเท่าไหร่แต่พอผลตรงนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยพี่หนุ่ยว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันจะช่วยให้การตัดสินใจเนี่ยการ validate เนี่ยมันมีความแม่นยำมากขึ้นนะคะแม่นยำขึ้นค่ะเยี่ยมเลยค่ะทีนี้มาอีกตัวคือตัว Brand for Good ค่ะพี่ซึ่งตัว Brand for Good เนี่ยเข้าใจว่าก็จะเป็นในมุมที่ consumer เนอะเขามองกลับมาที่แบรนด์อย่างไรนะคะซึ่งเหมือนพี่หนุ่ยก็จะมีเหมือนคล้ายๆเป็นมินิเวิร์กช็อปอะค่ะพี่เห็นทุกๆปีพี่หนุ่ยจะมีการจัดตัว SB ใช่ไหมคะตัว SB เนี่ยปีหน้าจะมีตัว APAC เดือนกุมภาพันธ์ซึ่งถ้าคนสนใจเนี่ยสามารถไปเข้าลองมินิเวิร์กช็อปตรงนี้ได้ใช่ไหมคะได้เลยค่ะได้เลยค่ะเพราะว่าคือพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยเราก็ชาร์จลูกค้าถูกไหมคะเพราะมันต้องมีการเตรียมสตาร์ทที่เยอะแยะมากมายแต่พี่หนุ่ยคิดว่าในงาน SB ปีหน้าคือประมาณวันที่24-25กุมภาเนี่ยค่ะเราก็จะมีเคสตอนช่วงเช้าก็เหมือนทั่วไปอะค่ะก็จะมาพูดกันในแพนเนอรี่นะคะก็จะมีเคสหลากหลายนะคะมาแบ่งปันกันแต่ช่วงบ่ายเนี่ยค่ะพี่หนุ่ยจะเปิดโอกาสให้บรรดานักการตลาดที่สนใจนะคะมาลองเข้าร่วมทำเวิร์กช็อปจะมีนี้มันจะได้นึกออกอะคือบางทีเราพูดเนี่ย
พวกนี้มันเป็นพลังของแบบความคิดที่มันเบ้าส์กันไปเบ้าส์กันมาบางทีวันนี้พี่หนุ่ยบอกมิมี่ว่ามิมี่เนี่ยคนรุ่นใหม่เขาเปลี่ยนแล้วนะหนูไม่เชื่อพี่หรอกถูกไหมแต่ลองไปทำเวิร์กช็อปด้วยกันมาช่วยกันหาเพอร์โซนาของนิวไทยคัสเตอร์นะคะบางทีเราจะเจอเลยว่าเออก็จริงนะลูกเราก็เริ่มพูดอย่างนี้แล้วนะเออเรามี Data มาซัพพอร์ตนะว่าเป็นแบบนี้แบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่หนุ่ยว่ามันจะเป็นเวิร์กช็อปที่มันไดนามิกเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเวิร์กช็อปที่heavy weight ในเรื่องของสังคมอันนี้มันเป็นmarketing หรือว่า creative workshop อะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีพลังในการที่เราจะขับเคลื่อนเราถึงได้เรียกมันว่าเป็น pull factor อะค่ะค่ะยินดีมีโอกาสได้ลองทำไปบ้านแล้วรู้สึกสนุกมากนะคะแต่ยังบางทีต้องกลับมา revisit เรื่องของ purpose ของบริษัทซึ่งจริงดีมากคือมันสะท้อนมาให้ถึงว่าคนที่เป็นอย่างตัวมี่เองเป็น SME อย่างเงี้ยค่ะเราเองเนี่ยมี purpose ที่แข็งแรงมากพอหรือเปล่านะคะซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับตรวจสุขภาพของธุรกิจตัวเองด้วยตรวจสุขภาพของแบรนด์เราด้วยค่ะพี่หนุ่ยถ้าพี่หนุ่ยจำไม่ผิดนะตอนที่เราทำเวิร์กช็อปกันเนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งที่พี่หนุ่ยคิดว่าน้องๆน่าจะรู้สึกแบบไม่นึกว่ามันจะยากแต่ยากเนี่ยคือการคิดเพอร์โซนาของลูกค้าเราถูกไหมตอนที่ทำเนี่ยมิมิก็บอกว่าก็คือคนที่มาเข้าฟังในงานนะคะจนพวกพี่ๆก็บอกว่าแล้วใครเหรอวะยูไม่คิดจะแบบมีทาร์เก็ตที่มันชัดๆเหรอว่าเราอยากจะสร้าง impact ในกลุ่มไหนถูกไหมเพราะว่าคนใช้เทคโนโลยีเพื่อตัวเองกับใช้เทคโนโลยีในการสร้างสังคมใช้เทคโนโลยีในการที่จะสร้างอะไรที่มันดีงามเนี่ยมันก็แตกต่างกันนะมันไม่ใช่แค่ว่าใครก็ได้ที่ชอบเรื่องเทคโนโลยีเราคงไม่ได้อยากจะเป็นซอสสารพัดนึกอะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่แบบพอไปล้วงลึกๆแล้วเนี่ยหนูบอกว่าถึงจุดหนึ่งตอนแรกๆหนูไม่มีคู่แข่งเท่าไหร่อ่ะหนูก็รู้สึกว่าเรื่องพวกนี้นี่ก็ไม่ได้เป็นไรนะพี่ไม่ต้องคิดอะไรมากตอนนี้ก็งานล้นไม้ล้นมือถูกไหมคะแต่ว่าเราคงไม่อยากที่จะให้ใครมองแค่ว่าเราเป็นออร์แกไนเซอร์อย่างเดียวเราอยากที่จะมีอะไรที่เรียกว่าเป็นออร์แกไนเซอร์แบบไหนเป็นเทคโนโลยีประเภทไหนที่เป็น positive impact หรือเปล่าเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องหามุมในการที่จะสร้างคุณค่าให้กับตัวเองนะคะฉะนั้นตรงนี้ต้องเริ่มมาจากการรู้จักลูกค้าเราอย่างลึกๆก่อนค่ะนี่สำคัญมากเลยแล้วก็เราจะได้รู้ว่าเรามีคุณค่านะคะในการที่ช่วย contribute ให้กับสังคมอย่างไรบ้างค่ะช่วงสุดท้ายค่ะอยากให้พี่หนุ่ยช่วยทิ้งท้ายให้กับทางแบรนด์ต่างๆนิดนึงที่กำลังเนี่ยมีเป้าหมายเรื่องของการสร้างเรื่อง sustainability แล้วก็แน่นอนทุกองค์กรก็จะมี CFO นะคะซึ่ง เขาก็จะมาดูเรื่อง return of investment ค่อนข้างจะเยอะเลยแล้วก็นั่นแหละค่ะเขาก็จะมีแบบมุมมองที่แตกต่างกันเราจะปรับจูนอย่างไรเพื่อให้องค์กรให้ C-level เนี่ย align กันแล้วก็สุดท้ายเนี่ยสามารถสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจได้อย่างแท้จริงค่ะพี่หนุ่ยว่าตัว BTR เนี่ยน่าจะเป็นเครื่องมือที่ CFO ชอบจ้ะถูกไหมคะเพราะว่าบางทีแบบมาขออนุมัติบัดเจ็ตใช้เงินกับตรงนี้ตรงนั้นเยอะแยะอะแต่ว่าแล้วมันได้อะไรกลับมาวะแต่บางทีจะไปคาดคั้นว่าแล้วมันได้อะไรกลับมาวะบางทีมันเป็นคำถามที่บอกว่าแหมถ้าเธอเป็น public company เธอไม่น่าจะถามอะไรอย่างนี้นะแต่ทุกอย่างความจริงมันต้องมี return of investment ทั้งนั้นนะถูกไหมจะช่วยสังคมก็ต้องมี return of investment คือก็ต้องมี social return of investment เพราะฉะนั้นเวลาที่มีโอกาสทำ self assessment ที่เป็นระบบนะคะพี่หนูต้องใช้คำนี้ที่เป็นระบบมันทำให้องค์กรเนี่ยไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เนี่ยจะมีเครื่องมือในการที่จะ allocate budget แล้วก็วางแผนได้ดีขึ้นนะคะพี่หนุ่ยว่าตรงนี้เนี่ย CFO กับ COO น่าจะรู้สึกว่ามันช่วยให้การขับเคลื่อนองค์กรเนี่ยมันมีเครื่องมือที่ช่วยในการวางแผนที่เรียกว่าดีมากขึ้นเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่า2เรื่องนี้คือทั้งคำว่าแบรนด์ทั้งคำว่าความยั่งยืนเนี่ยเป็นคำที่เรียกว่าลอยๆไม่รู้เรื่องทั้งนั้นน่ะถูกไหมคะเวลาเราพูดเรื่องแบรนด์ CEO บางคนก็บอกว่าภาพลักษณ์เปล่าวะเวลาพูดเรื่องความยั่งยืนก็ไปทำการกุศลหรือเปล่าวะคือบางทีมันนึกไม่ออกว่าสองเรื่องนี้เนี่ย
มันจะเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนธุรกิจยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ถือว่า BTR เนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้CEO CFO เนี่ยเข้าใจพลังของแบรนด์และความยั่งยืนมากขึ้นแล้วก็ช่วยกำกับบทเนี่ยได้ดีขึ้นถูกไหมคะเพราะเราเป็นผู้นำองค์กรอ่ะเราต้องเป็นคนนำทัพการมีแผนที่ในการขับเคลื่อนองค์พายัพเนี่ยพี่หนุ่ยว่ามันช่วยให้การบริหารจัดการเนี่ยมีefficiency มากอยู่แล้วนะคะไอ้นี่ในแง่ของแบบBTR นะคะทีนี้อีกเรื่องนึงที่พี่อยากจะพี่หนุ่ยคิดว่าเป็นข่าวดีนะคะข่าวดีของน้องๆที่เป็นทั้งคนทำแบรนด์แล้วก็เป็นคนที่รักความยั่งยืนเนี่ยก็คือว่าต่อไปนี้การสร้างแบรนด์เพื่อความยั่งยืนเราจะมีสีสันละเพราะเราจะชวนพวกบรรดาการตลาดเนี่ยมาทำกับเราเราที่สำคัญเลยเรากำลังที่จะลุกขึ้นมาทำเรื่องความยั่งยืนไม่ใช่กับทาร์เก็ตกรุ๊ปที่มีคำว่าชุมชนอย่างเดียวเรากำลังทำกับทาร์เก็ตกรุ๊ปที่สำคัญกับธุรกิจเราเลยคือผู้บริโภคและพลังของผู้บริโภคที่จะมาร่วมกันทำตรงนี้เนี่ยค่ะพี่หนุ่ยคิดว่ามันคืออนาคตของธุรกิจเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกค้าเนี่ย engage กับเราลึกขึ้น advocate กับสิ่งที่เป็นความดีงามของเราเนี่ยค่ะมันก็จะช่วยให้แบรนด์ของเราเนี่ยมีความยั่งยืนมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกับพี่หนุ่ยนะพี่หนุ่ยคิดว่าเครื่องมือ2ตัวนี้ตัว BTR ทำให้การบริหารจัดการนะคะบรรดา C-suite เนี่ยสบายใจกับ investment มากขึ้นตัว brands for good จะทำให้เรื่องของการสร้างแบรนด์เพื่อความยั่งยืนเนี่ยสนุกสนานมีสีสันมากขึ้นจับต้องวัดผลเป็นรูปธรรมได้มากขึ้นค่ะค่ะขอบพระคุณพี่หนุ่ยมากเลยค่ะเห็นเดี๋ยวขออีกนิดนึงค่ะต้นปีหน้าจะมีงานใหญ่ใช่ไหมคะพี่เดือนกุมภาพันธ์วันที่เท่าไหร่นะคะ24-25ค่ะค่ะเดี๋ยวบอกจองเวลาไว้เลยค่ะเวลาเรื่องทุกๆอย่างให้พี่ดูอยากให้มิมี่ไปชวนพวกน้องๆที่ทำทางด้านพวกเทคโนโลยีมาเข้าด้วยนะคะคือจริงๆนะพี่ดูอยากจะบอกว่าบางทีพวกนี้เทคโนโลยีเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาอยู่ได้โดยไม่มีแบรนด์นะคะแต่พี่ดูจะบอกตรงนี้เลยว่าแบรนด์อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเทคโนโลยีนะคะแบรนด์อยู่ไม่ได้โดยไม่มีเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องๆที่ทำทางด้านเทคโนโลยีมาร่วมเรียนรู้กันเนี่ยค่ะพี่หนุ่ยคิดว่ามันจะทำให้energy synergy ของการทำ collaboration เพื่อขับเคลื่อนเนี่ยมันดีงามมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้นะมีมิรู้เปล่าซาฟเนี่ยกับบริษัทเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาเป็น main sponsor ของ SB เนี่ยเยอะมากเลยค่ะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็รู้ว่าแบรนด์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญถูกไหมคะเทคโนโลยีอย่างนี้มันก็เหมือนกับเมื่อก่อนที่เราพูดกันอะเราก็ซื้อกันได้อะแต่ความเชื่อมั่นว่าเราจะใช้เทคโนโลยีจาก provider คนไหนตรงนี้ต่างหากที่ทำให้เรารู้ว่าข้อมูลของเราจะถูก treat อย่าง respect ไหม privacy ของเราจะได้รับการprotect หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมาทำอะไรร่วมกันนะคะอยากชวนพวกน้องๆเทคโนโลยีเนี่ยมาเรียนรู้เรื่องความยั่งยืนแล้วในเวิร์กช็อปเนี้ยค่ะพวกพี่ๆที่ทำเรื่องความยั่งยืนก็ได้เข้าใจพลังของเทคโนโลยีด้วยว่าการเอื้อกันเนี่ยมันจะทำให้เรามี agility ของ sustainability ที่มันดีขึ้นค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณพี่หนุ่ยมากเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวพบกันที่งานใหญ่ตอนเดือนกุมภาพันธ์ค่ะขอบพระคุณพี่หนุ่ยมากเลยค่ะสวัสดีค่ะแล้วเดี๋ยวใกล้ๆเรามาเจาะลึกเรื่องงานลงในดีเทลกันอีกทีหนึ่งใช่ค่ะเดี๋ยวมีฟีเจอร์ไฮไลท์เยอะมากเลยค่ะขอบพระคุณมากค่ะได้เลยค่ะค่ะสวัสดีนะคะค่ะค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเซสชั่นนะคะที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยก็ได้เติมเต็มนะความรู้ในเรื่องของความยั่งยืนด้วยแล้วก็เป็นข่าวดีมากๆที่มีเครื่องมือนะคะอย่างทางฝั่ง BTR นะคะที่เอาเข้ามาเพื่อช่วยให้ C-suite นะคะขององค์กรต่างๆเนี่ยเห็นในทิศทางเดียวกันแล้วก็ช่วยส่งเสริม
นะคะซึ่งกันและกันด้วยว่าถ้าจะสร้างองค์กรให้เกิด sustainability ได้เนี่ยต้องทำอย่างไรแล้วก็อีกอันนึงที่เมื่อกี้พี่หนุ่ยฝากเอาไว้ก็คือตัว Brand for Good นะคะหรือว่า BFG ซึ่งเป็นการเอาเรื่องของ consumer นะคะเข้ามา get involved และนะคะในการที่จะสร้างนะคะตัวเรื่อง sustainability ด้วยซึ่งมันก็จะทำให้เราอ่ะมีสีสันเยอะแยะมากขึ้นนะมีโอกาสได้ทำ workshop แล้วก็รู้สึกว่าสนุกมากนะคะแล้วก็ช่วยทำให้เราได้รีวิสิตตัว purpose ขององค์กรด้วยนะคะซึ่งแน่นอนค่ะรายละเอียดเรื่องของพวกเครื่องมือต่างๆเหล่านี้แล้วก็สปีกเกอร์นะคะจากทั่วทุกมุมโลกเยอะแยะมากมายนะคะก็จะมาร่วมพูดคุยกับเราในเรื่องของตัว sustainable เนี่ยแหละโดยตรงนะคะในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ปีหน้านะคะกับงานที่ชื่อว่า Sustainable Brand นะคะหรือว่า SB APEC นะคะไม่ใช่งานแค่เฉพาะในไทยอย่างเดียวนะคะเราจะได้แลกเปลี่ยนกับคนที่อยู่ใน region นี้ด้วยนะคะจากประเทศต่างๆไม่ว่ายกตัวอย่างเช่นญี่ปุ่นที่สิงคโปร์เป็นต้นนะคะเราก็จะได้พูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนกันที่งานนั้นนะคะซึ่งแน่นอนเดี๋ยวเราจะเปิดเผยนะคะไฮไลท์ของสปีกเกอร์นะคะเด็ดๆนะคะที่จะมาพูดคุยแล้วก็แชร์กันในงานนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวรอติดตามที่ทางเพจของทาง TechSource ได้เช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้อรนุชเลิศสุวรรณกิจลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน TechSource Live คราวหน้าสวัสดีค่ะ TechSource Sparking Innovative Thoughts